สวัสดีครับผมก็มาพบกับผมไอและเรามาเจอกันแบบนี้กันทุกๆคลิปนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันครับที่ผมจะมาสอนพับกระดาษนะครับซึ่งวันนี้ผมมาพับปืนกระดาษรุ่นพิเศษนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมคิดเองนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ทำคือกระดาษขนาดเท่า A4 ประมาณ9ถึง10แผ่นนะครับใช้สีอะไรก็ได้ในการพับนะครับและกรรไกรเทปใสและก็กาวอะไรก็ได้นะครับเราจะมาเริ่มทำกันแล้วนะครับและเดี๋ยวผมสรุปท้ายคลิปนะครับว่าเราใช้ในการทำเนี่ยกระดาษทั้งหมดกี่แผ่นนะครับขั้นแรกให้เราหยิบกระดาษมา1แผ่นนะครับเอาวางแนวนอนแบบนี้นะครับและให้เราค่อยๆม้วนนะครับม้วนในแนวนอนนะครับแนวยาวแบบนี้นะครับค่อยๆม้วนมานะครับม้วนให้ได้ขนาดพอดีนะครับไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินนะครับให้สัดส่วนเท่ากันนะครับค่อยๆม้วนมาเลยนะครับม้วนแบบนี้จนกระดาษหมดนะครับและจากนั้นให้เราใช้เทปใสพันติดให้แน่นและทนนะครับติดยังไงก็ได้เลยนะครับให้ติดอยู่นะครับผมขอเวลาติดเทปใสสักครู่นะครับผมก็ติดประมาณนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมีขั้นตอนที่เราต้องนำมาประกอบเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องใช้เทปอีกนะครับเก็บส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับต่อมาให้เรานำกระดาษมา2แผ่นนะครับและทับซ้อนกันแบบนี้นะครับเอาทับซ้อนแบบนี้นะครับและให้เราพับครึ่งนะครับพับครึ่งให้ประกบกันแบบนี้นะครับและให้พับครึ่งไปอีกทบหนึ่งนะครับและพับครึ่งอีกทบหนึ่งนะครับพับไปเรื่อยๆเลยนะครับจนให้มันเหลือขนาดเล็กที่สุดนะครับเหลือพื้นที่น้อยที่สุดนะครับอีกทบหนึ่งนะครับเราเอาทบนี้เป็นทบสุดท้ายนะครับเมื่อพับถูกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเสริมให้ส่วนเมื่อกี้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเอาละครับต่อมานะครับให้เรานำส่วนนี้ใส่เข้าไปข้างในเ
ชิ้นส่วนนี้นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนของลำกล้องและตัวปืนหลักด้วยนะครับให้เราทากาวนะครับให้เราทากาวสำหรับส่วนนี้นะครับให้ทาสำหรับส่วนด้านนอกนะครับทาไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่ประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับในขณะที่ก่อนเราใส่ให้เราค่อยๆใช้นิ้วจับมันพับไปด้วยนะครับและใส่ไปได้เลยนะครับค่อยๆดันไปนะครับเมื่อดันไปกาวก็จะไหลมาอยู่บริเวณหนึ่งนะครับเราจึงไม่ต้องถ่ายเยอะนะครับค่อยๆดันไปนะครับค่อยๆดันไปค่อยๆดันไปจนกระดาษหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ดันจนกระดาษหมดแล้วนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวเสริมให้ลำกล้องมันแข็งแรงทนทานมากขึ้นนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับสำหรับชิ้นส่วนนี้นะครับบางคนอาจจะว่าขั้นตอนนี้ดันยากและอาจผิดพลาดได้นะครับก็ผมแนะนำนะครับขณะที่ดันก็ให้เราใช้นิ้วค่อยๆบีบตัวเสริมให้มันมีขนาดเล็กที่สุดนะครับและค่อยๆดันไปได้นะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะยากหน่อยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเอาละครับต่อมาให้เรานำกระดาษมาและทำเหมือนเมื่อกี้ทุกขั้นตอนเลยนะครับทำอีกชิ้นหนึ่งนะครับให้เราทำอีกชิ้นหนึ่งนะครับเอาละครับก็ผมก็ทำเหมือนกันเสร็จแล้วทั้งสองชิ้นนะครับขั้นตอนนี้เราจะนำมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับโดยการให้เรานำเทปใสมาพันติดนะครับอ
พันติดไม่ต้องติดทั้งหมดนะครับติดแค่บางส่วนก็ได้นะครับมันก็แข็งแรงแล้วนะครับผมก็ติดประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องทำส่วนอื่นอีกนะครับเก็บส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับต่อมาให้เรานำกระดาษมา1แผ่นนะครับและให้เราพับครึ่งนะครับพับครึ่งในแนวตั้งนะครับพับไปอีกทบหนึ่งนะครับพับมาอีกนะครับจะทำคล้ายๆกับส่วนแรกเลยนะครับและพับมาอีกทบสุดท้ายนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเมื่อพับแล้วนะครับต่อมาให้เรานำชิ้นส่วนเมื่อกี้มานะครับเราก็จะประกอบเข้าด้วยกันอีกนะครับโดยการให้เรานำเทปใสมานะครับให้เรานำเทปใสมานะครับและนำส่วนนี้มาใส่เข้ากับตรงบริเวณตัวที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับให้เรานำมาติดประกอบใส่เอาความยาวประมาณ5เซนนะครับเอาความยาวประมาณ5เซนนะครับและให้เราติดเทปใส่ได้เลยนะครับค่อยๆนะครับติดให้แข็งแรงนะครับเมื่อติดแล้วนะครับต่อมาให้เราทำการดัดส่วนนี้นะครับให้เราดัดให้มันโค้งงอนะครับค่อยๆดัดให้มันโค้งงอนะครับดีไซน์นี้จะให้มันแปลกหน่อยนะครับเพราะเป็นสูตรของผมเองนะครับทำให้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับเราสามารถทำกับพื้นได้นะครับสำหรับใครที่ทำไม่ถนัดนะครับค่อยๆดัดไปนะครับใช้นิ้วหรือใช้แท่งอะไรช่วยดัดก็ได้นะครับช่วยในการดัดก็ได้นะครับให้ชิ้นส่วนตรงด้านบนกับด้านล่างตรงนี้ประกบกันนะครับสำหรับส่วนของตัวผ่านท้ายแบบนี้นะครับเมื่อได้ที่และ
ตามความพอเหมาะแล้วนะครับเราก็ติดเทปใส่ได้เลยนะครับผมติดให้แน่นเลยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเป็นไงครับเริ่มเป็นปืนแล้วไหมครับเฮ้ ยาวเหมือนกันนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาให้เรานำกระดาษมาอีกหนึ่งแผ่นนะครับและทำเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับทำเหมือนส่วนเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ทำอีกชิ้นแล้วนะครับทำเหมือนชิ้นส่วนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับเหมือนกันทุกขั้นตอนเลยนะครับให้เรานำตัวหลักมานะครับและให้เรานำตัวชิ้นส่วนนี้มาทำประกอบเพิ่มเติมนะครับประกอบเข้ากับส่วนตรงนี้นะครับผมจะตัดออกนะครับเพราะมันยาวเกินนะครับและให้เรานำเทปใสมาติดเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อพันเทปใสแล้วนะครับให้เราจัดแต่งนะครับตรงนี้จะเป็นการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเพิ่มให้มันมีลวดลายและมีความเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับเราก็มาติดเทปใสอีกรอบหนึ่งนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นไงครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับต่อมาให้เรานำกระดาษมาอีกแผ่นนะครับแผ่นใหม่นะครับและให้เราพับครึ่งนะครับและพับครึ่งอีกทบหนึ่งนะครับและพับอีกทบหนึ่งนะครับก็
เราทำกันมาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมบอกไว้เลยนะครับก็ใครเห็นต้นคลิปแล้วนะครับก็ถือว่ายิงแรงและยิงดีมากๆเหมือนกันนะครับเป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ยิงค่อนข้างดีนะครับสำหรับปืนของผมนะครับ ทำเองชมเองนะครับเมื่อพับแล้วก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คืออันที่ถูกต้องนะครับและต่อมาให้เราวัดนะครับวัดเอาความยาวประมาณ5 เซนครึ่งนะครับเอาความยาวประมาณ5 เซนครึ่งนะครับและจากนั้นให้เราทำการตัดนะครับสำหรับส่วนนี้นะครับสองส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนสุดท้ายของปืนผมแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นด้ามจับนะครับและตรงนี้จะเป็นกลไกที่ทําให้มันยิงได้นะครับโดยการเราจะทําด้ามจับก่อนนะครับให้เรานําส่วนนี้มานะครับและพับครึ่งนะครับพับครึ่งให้ประกบตรงรอยกันครับแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นให้เรานําตัวปืนหลักมาและให้เราใส่ได้เลยนะครับประกอบใส่เข้ากันได้เลยนะครับใส่ตรงบริเวณนี้นะครับโอ้เห็นไหมครับตัวปืนยาวมากเลยนะครับและให้เรานำเทปใสมาติดได้เลยนะครับขอเวลาติดเทปสักครู่นะครับเอาละครับก็ผมก็ติดเทปใสเรียบร้อยนะครับเราใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับต่อมาส่วนสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับส่วนนี้นะครับที่เราตัดไว้นะครับให้เรากางออกนะครับกางออกครึ่งหนึ่งนะครับและให้เราพับตรงนี้พับให้เหลือพื้นที่ตรงนี้ประมาณแค่1 เซนนะครับและให้เราทำการตัดออกนะครับตามรอยเลยนะครับและต่อมาให้เราตัดตรงส่วนด้านหลังนะครับตัดออกให้เป็นลักษณะเฉียงนะครับเพื่อเป็นกลไกทำให้มันยิงได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับส่วนนี้นะครับเผื่อใครสงสัยว่าทำไมถึงต้องตัดนะครับและให้เราติดเทปใสนะครับและให้เราใช้นิ้วสอดเข้าไปทำให้มันป่องนะครับแบบนี้นะครับและให้เรานำตัวหลักมาและใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับและต่อมาให้เราใช้กรรไกรตัดตรงลำกล้องตรงนี้นะครับตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับให้เป็นลักษณะให้มันใส่กระสุนได้นะครับก็ตัดประมาณนี้นะครับและต่อมาให้เราเลื่อนตรงนี้มานิดนึงนะครับและให้เราค่อยๆตัดตรงตัวปืนนะครับตัดเป็นลักษณะรูป
สามเหลี่ยมเฉียงนะครับเพื่อให้เราใส่กระสุนได้นะครับตัดทั้งหมด3รูนะครับเพื่อให้ใส่กระสุนได้ทั้งหมด3นัดนะครับค่อยๆตัดนะครับส่วนนี้อาจจะแข็งหน่อยนะครับค่อยๆตัดย้อนหลังมาเลยนะครับโทษทีที่เงียบไปนะครับผมก็ตัดประมาณนี้พอนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับตัวปืนของผมที่ผมคิดขึ้นเองนะครับเป็นไงครับดีไซน์สวยไหมครับเท่ไหมครับรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับก็ต่อไปเราจะทำการทดสอบยิงกันก่อนจบคลิปนะครับเอาละครับเราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะลองยิงเล่นกันดูแล้วนะครับก็ถ้าใครเห็นตอนต้นคลิปก็จะพอเห็นนะครับว่าการยิงมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ปืนผมนะครับวิธีใส่กระสุนก็ไม่ยากมากครับแค่นำยางมาและเอาใส่โลที่เราทำไว้นะครับและดึงไปข้างหน้าและใส่ตรงลำกล่องนะครับใส่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มนะครับแต่ผมแนะนำนะครับให้เราใส่จากด้านหลังมาด้านหน้านะครับเพราะถ้าใส่จากลำกล้องก่อนจะทำให้ยางพันกันและยิงไม่ออกได้นะครับผมขอใส่กระสุนสักครู่นะครับผมก็ใส่กระสุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาใส่เสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับวิธียิงก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ใช้มือดันตรงนี้ดันถอยหลังมานะครับกระสุนมันก็จะออกไปตามการถอยหลังของแรงมือเรานะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับยิงใกล้ๆก่อนนะครับถอยหลังมาแบบนี้นะครับถอยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับโอ้แรงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับเห็นไหมครับแก้วขยับนะครับหวังว่าทุกคนคงได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูอีกนะครับผมยิงให้ดูอีกนะครับผมใส่กระสุนเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นการยิงไหมครับสามารถยิงรัวได้นะครับโอ้เห็นไหมครับแก้วใหญ่สะเทือนเลยนะครับก็
ประมาณนี้นะครับผมก็ยิงให้โดเท่านี้นะครับถือว่ายิงดีเหมือนกันนะครับยิงเล่นสนุกได้นะครับก็เรามาสรุปรวมเลยนะครับสรุปคลิปนี้ผมใช้กระดาษในการพับทั้งหมด9แผ่นด้วยกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับคลิปนี้ถ้าชอบก็เป็นกำลังใจให้ช่องของผมโดยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ